วัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthcare on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมเราทั้งคู่นะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมก็จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณค่ะโดยเราจะมาพบกันทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ค่ะครับสำหรับสัญญาณภาพค่ะก็จะมีต่างหากด้วยใช่ค่ะสัญญาณภาพก็ติดตามเราทั้ง2คนและรายการของเราได้ทาง YouTube Channel ช่อง CU Radio ค่ะครับผมตอนไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกระจายการเพื่อถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆท่านได้รับรู้กันเพราะบางเรื่องเนี่ยเรื่องราวที่เรามาคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคาดไม่ถึงหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวข้องจะมาเกี่ยวข้องกับผู้เลี้ยงเกี่ยวข้องกับคนยังไงนะครับเราจะเอาเรื่องยากๆเข้ามากรองมาย่อยแล้วก็มาถกกันต้องใช้คำว่าถกกันเนอะเพราะเราถกกันตลอดนะครับเราจะเอาใหทำเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่คนมีอายุหรือว่าคุณชราด้วยซ้ำนะวิชาชีพไหนก็แล้วแต่จะมองว่าจะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นหรือเปล่าที่ฟังไม่จำเป็นเลยวิศวะวิทยาศาสตร์สถาปัตย์ขายของอะไรได้หมดเลยขายของออนไลน์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอะไรนะลูกค้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับก็ได้นะครับโอเคค่ะดังสโลแกนของเราที่เราว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆค่ะครับผมแล้ววันนี้ล่ะคะอาจารย์โอมเราจะเช่นเดียวกันคุยกันถึงเรื่องอะไรดีเมื่อคราวก่อนๆ นะฮะเราได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในการรักษาโรคค่ะมีหลายตอนจะเป็นอาหารกับโรคไตมีโรคอะไรโรคจำไม่ได้แล้วมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าพูดทุกอาทิตย์เลยอ่ะใช่เป็นอาหารที่เกี่ยวกับโรคแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะวันนี้ขออนุญาตรวมหลายๆโรคเข้ามาด้วยกันเพราะว่ารู้สึกว่าเราพูดอาหารเยอะไปแล้วเพราะเราพอพูดถึงอาหารที่ไรเราก็จะกระตุ้นความอยากอาหารของเราทุกทีใช่ดังนั้นเราก็จะจบรายการเร็วขึ้นนะคะเพราะต้องการไปรับประทานอาหารใช่แล้วโอเคค่ะวันนี้โรคอะไรบ้างเบาหวานโรคหัวใจและที่สำคัญคือโรคอ้วนโรคอ้วนตรงนี้แหละกรอเทปไปดูตอนท้ายได้เลยใช่ค่ะโรคอ้วนใช่ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีสุนัขและแมวอ้วนวันนี้ใจจดใจจ่อมากเลยว่าจะมีอาหารแบบไหนนะคะที่เขาจะกินแล้วเลิกอ้วนได้บ้างหรือว่าอ้วนลดลงเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะโรคแรกคือเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานค่ะทำความเข้าใจกันก่อนว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายเนี่ยขาดฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินก็สร้างจากตับอ่อนตับอ่อนไม่ได้คู่กับตับแข็งตับอ่อนจะคู่กับตับค่ะและแต่ถ้าตับแข็งโอ้ตับเหล็กด้วยโอเคเห็นไหมหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะตับอ่อนคืออะไรตับอ่อนคือโอเคเอาไว้ว่าอย่างนึงซึ่งเหมือนตับหรือเปล่าไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยค่ะตับอ่อนไม่ใช่ตับแล้วตับเหล็กตับเหล็กคือที่บรรดาชาวบ้านเขาคุยกันก็คือม้ามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ค่ะอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังดูเข้าใจง่ายๆก่อนใช่เพราะว่าตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจอน้ำส้มโรยพริกไทยคุณหมอกวางได้เรียนไหมอ่ะไม่ได้เรียนกาบเหชมเครื่องข้าวหวานขึ้นต้นว่าจริงๆอยากจะเอื้อนอยากจะอ่านเป็นทำนองสนอเลยนะตับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทยโอชาจะหาไหนไม่มีเปรียบเทียบมือนางเห็นไหมแต่จำไม่ได้ว่าท่านใดแต่งเอาไว้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่ท่องได้ท่านก็ภูมิใจแล้วโอเควันนี้เราจะพูดถึงตับเหล็กหรือตับหรือตับอ่อนคะอาจารย์โอ้โอเคตับอ่อนก็เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนแล้วก็สร้างน้ำย่อยนะครับนี่โอ้เป็นอนาโตมีเลยสร้างน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนค่ะนะครับและอาจจะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตด้วยมีไขมันด้วยค่ะนะครับแต่ว่าตัวหลักๆที่เราจะต้องการจะสื่อวันนี้ก็คือว่าเป็นต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเบาหวานที่เกี่ยวกับเบาหวานนั่นคือฮอร์โมนอินซูลินตัวหลักๆคืออินซูลินนะตัวฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการดึงน้ำตาลในกระแสเลือดน้ำตาลในกระแสเลือดที่พูดถึงคือจากการกินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็ดูดซึมเข้ามาเข้ากันในกระแสเลือดดึงน้ำตาลเหล่านี้ที่อยู่ในเลือดเอาเข้าในตัวเซลล์เพื่อให้เซลล์ได้ทำงานใช้งานได้ครับดังนั้นถ้าขาดฮอร์โมนอินซูลินใช่ปัญหาของโรคเบาหวานก็คือการที่ไม่มีฮอร์โมนอินซูลินการขาดฮอร์โมนอินซูลินซึ่งอาจจะสร้างไม่ได้หรือว่าไม่ได้สร้างอะไรก็แล้วแต่มีหลายชนิดทำให้ไม่สามารถดึงน้ำตาลที่ร่างกายรับเข้ามาเอาไปใช้ได้ร่างกายก็เท่ากับขาดพลังงานค่ะและอีกอย่างก็คือจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงใช่แล้วเพราะเอาไปใช้อะไรไม่ได้ไงน้ำตาลก็
ลอยล่องเคว้งคว้างอยู่ในกระแสเลือดค่ะดังนั้นในคนหรือว่าในสัตว์เนี่ยที่เป็นเบาหวานก็คือเขาต้องการฮอร์โมนอินซูลินก็คือจะมีการฉีดฮอร์โมนอินซูลินใช่ซึ่งปกติเป็นเบาหวานเราเคยคุยกันไปแล้วแหละว่าเบาหวานเป็นยังไงเบาหวานเนี่ยอาการหลักๆที่หลายคนจะสังเกตได้ง่ายคือสุนัขของเราปัสสาวะบ่อยค่ะกินน้ำมากใช่อันนี้เป็นอาการที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเบาหวานเลยนะถ้าไม่ได้หนักมากนะต้องบอกว่าถ้าหนักมากจะเป็นอีกอย่างนึงเลยค่ะที่สำคัญคือกินเยอะค่ะแต่ร่างกายจะเริ่มผอมลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าพลังงานเอาไปใช้ไม่ได้ก็เท่ากับร่างกายไม่มีพลังงานนะครับลดกินเข้าไปเต็มที่เท่าไหร่น้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วก็ลดแบบโทรมด้วยค่ะนะครับนี่คืออาการหลักๆของเบาหวานดังนั้นเนี่ยสภาพของร่างกายที่ขาดสารอาหารทั้งที่กินอาหารได้เยอะมากกว่าปกติด้วยเนี่ยมันเป็นสภาพที่น้ำหนักตัวเขาก็จะลดลงใช่ไหมแล้วก็เป็นผลเนื่องจากการขาดฮอร์โมนตัวนี้นี่คือสภาพของโรคเบาหวานดังนั้นเนี่ยวิธีการในการรักษาในการทำยังไงก็แล้วแต่ก็คือต้องเป็นการทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยดึงน้ำตาลไปใช้ได้ค่ะดึงน้ำตาลไปใช้ได้แล้วก็ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยนะคะอันนี้เป็นอาการของเบาหวานที่ทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะมีอาการหนึ่งของเบาหวานอาจารย์โอมที่หนักมากจนเกิดภาวะที่เลือดเป็นกรดอันนี้ก็เป็นขั้นที่ว่าทำให้สุนัขหรือแมวเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะเบาหวานมีปัญหาเรื่องคีโตในกระแสเลือดด้วยแล้วก็ภาวะของเลือดเป็นกรดแล้วก็สุนัขก็มีโอกาสช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ใช่แล้วถ้าเจอสุนัขที่มีปัญหาเลือดเป็นกรดจากเบาหวานเนี่ยจะเป็นอะไรที่สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือสัตวแพทย์ประจำเวรหรือวอร์ดนั้นๆเนี่ยจะกุมขมับเลยเพราะว่าต้องมีการเช็คน้ำตาลกันทุกชั่วโมงทุก2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องมีการมอนิเตอร์กันทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาเป็นเบาหวานแบบปกติไม่ใช่เป็นเบาหวานแบบหนักพูดง่ายๆคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของเราเป็นเบาหวานวิธีการแก้ไขของเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันคือเกิดจากการที่ขาดฮอร์โมนอินซูลินดังนั้นคุณหมอก็จะให้ตัวที่ทดแทนอินซูลินที่ร่างกายสร้างไม่ได้นั่นคือการฉีดฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสามารถดึงน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติแต่ประเด็นคือการฉีดฮอร์โมนอินซูลินในสัตว์เอาเป็นในสัตว์ก็แล้วกันจริงๆก็เป็นเบสิกเดียวกับในคนเนี่ยเราต้องฉีดติดต่อกัน2ครั้งนะครับห่างกันประมาณ12ชั่วโมงเช้ากับเย็นแล้วปัญหาอย่างนึงคือว่าก่อนที่จะได้ปริมาณได้ทราบจำปริมาณของฮอร์โมนว่าต้องใช้กี่ IU หรือว่าปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีการพอดกราฟก่อนเพื่อดูว่าร่างกายของเขาเนี่ยระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของเขาเป็นสภาพปกติเนี่ยมันสูงมากขนาดไหนนะครับซึ่งคุณหมอกวางน่าจะกุมขมับมากๆเนอะเพราะว่ามันต้องมีการเจาะเลือดสมมติว่ากรณีที่จะรักษาเบาหวานเนี่ยต้องมีการเจาะเลือดติดต่อกันหลายๆครั้งเพื่อดูว่าระดับน้ำตาลในเลือดอ่ะโอเคตอนเริ่มต้นเป็นขนาดนี้ฉีดฮอร์โมนครั้งแรกไปแล้วตอนเช้าไปแล้วน้ำตาลจะลดในระดับรวดเร็วมากขนาดไหนค่ะแล้วจะขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ใช่แล้วก็ต้องมาฉีดอีกครั้งตอนเย็นแล้วเอาค่าตัวนั้นมาพอตเป็นกราฟแล้วก็คำนวณว่าเราจะต้องให้ฮอร์โมนช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงนอกจากช่วงเวลาไหนแล้วก็คือให้ปริมาณเท่าไหร่ด้วยใช่ค่ะดังนั้นสุนัขและแมวแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้โดสของอินซูลินเท่าๆกันในทุกๆตัวจะมีความแตกต่างกันดังนั้นจะบอกว่าเอ๊หมาตัวนี้เคยเป็นเบาหวานใช้กี่เท่านี้ IU เพราะฉะนั้นอีกตัวนึงก็ให้เท่ากันก็ไม่ได้เพราะว่าขนาดตัวก็แตกต่างกันปริมาณความแตกต่างของการนำไปใช้น้ำตาลหรือต้องการน้ำตาลก็จะมีความแตกต่างกันเนอะใช่ค่ะแล้วถ้าให้ปริมาณผิดเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ตรงกันข้ามกับเบาหวานคือภาวะที่น้ำตาลต่ำมากในกระแสเลือดก็ทำให้เกิดภาวะชักและเสียชีวิตได้เลยนั่นแหละโอ้โหเนี่ยพูดถึงเรื่องพยายามจะไม่พูดเรื่องวิชาการนะแต่ว่ามันอดไม่ได้นะคะก็อยากจะเอาเรื่องวิชาการที่เหมือนกับจริงๆตอนเรียนมันดูงงดูยากมากเลยแต่ว่าจะพยายามสื่อสารให้เข้าใจแบบง่ายๆแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคยมีสุนัขและแมวเบาหวานเนี่ยต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่ต้องสงสารลูกมากๆเพราะว่าต้องมีการเจาะน้ำตาลทุกชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่อันนี้คือตอนเริ่มต้นไงแล้วทีนี้โอเคพอเราได้ปริมาณของอินซูลินที่จะต้องฉีดให้เขาเช้ากับเย็นวันละ2ครั้งซึ่งห่างกัน12ชั่วโมงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องควบคุมปริมาณของอาหารแล้วก็สารอาหารบางตัวเช่นคนต้องลดน้ำตาลกับแป้งหรือถ้าจะใช้อาหารประเภทแป้งก็ต้องอาหารประเภทแป้งที่ย่อยยากอ่ะเอาเป็นว่าค่อยๆปล่อยน้ำตาลมาสู่กระแสเลือดเป็นองค์ประกอบเชิงซ้อนอย่างเช่นมันเผือกเผือกนี่ถนัดเลยไงเผือกถนัดเราเลยค่ะถนัดทานใช่ไหมถนัดเลยเผือกจิ้มน้ำตาลอร่อยมากๆเลยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานแล้วกินเผือกจิ้มน้ำตาลไม่ได้เลยนะคะทั้งคนทั้งสัตว์เลยไปเลยนะคะเพราะกลัวไม่อร่อยกลัวมันจะจืดไม่ได้นี่ก็จะมาเข้าสู่เรื่องอาหารและที่เราจะคุยกันเรื่องอาหารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่เป็นเบาหวาน
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อมบอกไปแล้วว่าทำไงก็ได้ให้ลดน้ำตาลในกระแสเลือดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ทำไงก็ได้ให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไปสู่เซลล์เพื่อไปใช้งานได้นะคะดังนั้นอาหารที่แนะนำคือเป็นอาหารที่อย่างที่อาจารย์อมบอกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนใช่แล้วจะเป็นข้าวกล้องข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวซ้อมมือเมล็ดพืชดูไฮโซขึ้นมาเลยนะข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวบาเล่นะคะไม่ใช่แป้งเพียวๆอ่ะที่สำคัญนะครับแล้วนอกจากธัญพืชเหล่านี้แล้วเนี่ยสารอาหารอีกอย่างนึงที่แนะนำให้กินก็คืออาจต้องเพิ่มปริมาณไฟเบอร์เส้นใหญ่อาหารกับโปรตีนทดแทนเพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้พลังงานเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าตัวแป้งตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานอย่างนึงถ้าเราลดปริมาณตรงนั้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะต้องการพลังงานอาจจะต้องใช้วิธีจากโปรตีนเป็นตัวเสริมพลังงานให้กับร่างกายแล้วอย่างที่คุณหมอกวางได้เรียนไปแล้วนะครับว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายย่อยแล้วก็เข้ากระแสเลือดเต็มๆเลยแต่มันจะค่อยๆให้พลังงานเพราะฉะนั้นจะมีการระยะเวลาของปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งก็เป็นประโยชน์กับการรักษาเบาหวานแล้วในปัจจุบันนี้มีเป็นอาหารสำเร็จรูปเลยไหมคะจันโอมเพื่อที่แบบง่ายๆเข้าประเด็นเป๊ะเลยคุณหมอบางเนี่ยชงให้ขนาดนี้คุณหมอบางกระโดดตบเลย นี่ตบเองด้วย แต่ที่สำคัญก่อนจะเข้าเนี่ยที่สำคัญต้องบอกว่านอกจากการฉีดอินซูลินแล้วเนี่ยเรื่องการใช้ยาแล้วสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมอาหารที่เราต้องมีความจำเป็นมากๆเลยอาหารที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าอาหารถ้าเกิดว่าฉีดอินซูลินแล้วแต่เรากินอาหารแต่ละวันผิดปกติมีความหลากหลายของปริมาณอาหารแล้วก็ชนิดของอาหารที่ให้กินมากๆฮอร์โมนอินซูลินที่ให้ที่คำนวณจากการกินอาหารปกติในตอนแรกก็อาจจะไม่ได้เพียงพอหรืออาจจะมีมากเกินไปในกรณีที่กินอาหารไม่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นโรคเบาหวานสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานแมวที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องพยายามกินอาหารให้ไม่มีความหวือหวาจากของเดิมที่กินเป็นประจำใช่พูดง่ายๆคือแอบค่อนข้างเคร่งนะจะโดนเคร่งเลยแหละใช่อาหารสำเร็จรูปตอนนี้มีอาหารที่คุมเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานซึ่งสะดวกมากแต่ว่าหลายๆคนก็จะมองว่าอาหารที่ใช้ในการรักษาที่เรียกว่าโภชนะบำบัดเนี่ยมันก็มีราคาสูงนิดนึงมันสูงกว่าอาหารทั่วไปแต่ว่าถ้าเทียบดูแล้วมันก็คงไม่แพงเท่าอาหารครีนที่หมอกวางกินอยู่เป็นประจำกินอาหารครีนก็เลยหุ่นดีอย่างนี้เลยนะคะหุ่นดีเลยเพราะเรากินครีนนะครีนอิดออลเลยครีนเดียมออลโอเคค่ะเอาเป็นว่าลืมเลยจะพยายามเนาะเพราะตอนแรกอาจารย์ดูว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างเครียดไปหน่อยแล้วก็เลยจะพยายามดึงพีคตัวเองลงมาให้มันไม่ดูเครียดมากอาจารย์โอมแต่ความจริงมันเครียดจริงๆนะหนูเคยเจอที่โรงพยาบาลสัตว์เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะเป็นสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานโดยที่เจ้าของเนี่ยจะใหกินอาหารแบบตามใจมากๆเลยเพราะเขารักของเขาเลี้ยงแบบเปรียบเสมือนลูกเนี้ยค่ะให้กินอาหารคนแล้วก็ให้กินตามใจอ่ะจนกระทั่งเกิดเบาหวานทีนี้แล้วโดยส่วนมากเนี่ยค่ะเจ้าของสุนัขที่มีสุนัขและแมวเป็นโรคเบาหวานก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นก็จะเป็นเบาหวานได้ยังไงใช่ไหมคะมันต้องขึ้นอยู่กับการกินด้วยเพราะเบาหวานเนี่ยนอกจากจะเป็นเนื่องจากการกินการได้รับอะไรที่ปริมาณน้ำตาลที่มากกว่าปกติจนทำให้ตับอ่อนทำงานหนักกว่าปกติก็มีโอกาสเป็นไปได้ปัญหาเรื่องตับอ่อนอักเสบก็ทำให้เกิดปัญหาเบาหวานได้นอกจากนั้นก็เรื่องกรรมพันธุ์คือถ้าพ่อแม่เป็นหรือปู่ย่าตายายเป็นก็มีโอกาสเหนี่ยวนำให้ส่งถ่ายทอดปัญหานั้นมายังลูกได้อีกอ่ะก็มีโอกาสเกิดได้หมดเอาเป็นว่าแล้วตอนช่วงที่รักษาต้องมีการเข้มงวดเรื่องอาหารเนี่ยทั้งเจ้าของและสัตว์ก็ต้องอดทนไปพร้อมๆกันอาหารสำเร็จรูปเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็นิยมกันแต่ว่าในช่วงที่เรารักษาเนี่ยช่วงที่เราให้อาหารสำเร็จรูปกับการอาหารสำเร็จรูปที่ใช้ในการรักษาเบาหวานร่วมกับการฉีดอินซูลินแล้วสิ่งที่ต้องเคร่งครัดก็คือว่าเจ้าของจะต้องใจแข็งไม่ใช่ว่าเอาขนมขบเคี้ยวเอาขนมอื่นเราทานอาหารเราทานอาหารอะไรปุ๊บมีอะไรแล้วให้เขากินด้วยไม่ได้เลยอันนี้เด็ดขาดมากๆเพราะว่าจะทำให้เขาเสียชีวิตและนำไปสู่ภาวะเบาหวานแบบหนักๆที่เรียกว่าเลือดเป็นกรดได้และที่สำคัญอาหารสำเร็จรูปไม่ใช่ว่าให้เท่าไหร่ก็ได้นะเขาจะมีเป็นฉลากนะคะที่จะคำนวณปริมาณตามน้ำหนักตัวของสุนัขและแมวแต่ละตัวไม่งั้นให้เยอะไปก็เท่านั้นคุณหมอกวางบางคนมองว่าโอ้โหอาหารสำเร็จรูปมันแพงไม่สะดวกและไม่อร่อยด้วยหมาเคยซื้อไปแล้วหมาที่บ้านไม่กินเลยทำยังไงได้มีวิธีแก้ไขคืออาจจะใช้วิธีการปรุงอาหารด้วยตัวเองเป็นโฮมเมดสำหรับสุนัขตัวนี้แต่ว่าอาหารที่เราปรุงเองเนี่ยปรึกษาคุณหมอต้องใช้คำว่าโภชนะสัตวแพทย์นะเป็นคุณหมอสัตวแพทย์ที่คุมเกี่ยวเรื่องอาหารนิดนึงเพราะว่าสูตรของอาหารที่จะทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณหมอจะมีสูตรเลยว่าใช้ข้าวอันนี้เท่านี้ใช้ปริมาณอกไก่เท่านี้ใช้ตรงนี้เท่านี้ผักเท่านี้แล้วก็มีผสมรวมกันแล้วก็บดหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นน่ะสูตรต้องค่อนข้างเคร่งครัดเนื่องจากว่า
าจจะต้องมีการชั่งเป็นกรัมในการปรุงซึ่งจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ว่าเจ้าของบางคนอาจจะชอบเพราะว่ามีความสุขที่ได้ทำอะไรให้กับลูกๆที่เรารักตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมด้วยขณะกำลังทำอยู่เอาลูกมาดูนี่เห็นไหมแล้วก็สอนไปว่าเนี่ยตอนเนี้ยใส่ตับนะใส่หมูนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานเฮฮาทำอาหารให้น้องหมาเบาหวานเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวระหว่างเจ้าของกับสุนัขไม่ใช่ไม่คุณพ่อกับแม่กับลูกนะเป็นเจ้าของกับสุนัขค่ะอันนี้ก็ครบถ้วนนะอาจารย์โอมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเบาหวานนะคะพูดแล้วติดพันเลยจริงๆว่าเราพูดตอนเบาหวานทั้งตอนเลยก็ยังได้เลยเนี่ยใช่ถูกต้องหรือเราจะพูดเบาหวานทั้งตอนเลยค่ะความจริงถ้าเวลาไม่พอเนี่ยถ้าเวลาไม่พออาจจะมีอย่างอื่นความจริงยังไม่หมดนะเรื่องเบาหวานจริงนะค่ะเอาเป็นว่าเจ้าของสุนัขและก็ตัวสุนัขและแมวที่เป็นเบาหวานต้องเคร่งครัดแล้วก็ใส่ใจและที่สำคัญค่ะนอกจากจะเคร่งครัดเรื่องอาหารอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องเคร่งครัดเรื่องการฉีดการให้ยาการฉีดยาซึ่งเจ้าของบางคนมีปัญหาอย่างมากเพราะว่าไม่กล้าที่จะจิ้มลงไปกลัวลูกเจ็บใช่ค่ะแต่อย่าลืมว่าเข็มของยาฉีดอินซูลินน่ะเป็นเข็มที่ค่อนข้างเล็กมากๆนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้การฉีดจิตเข้าใต้ผิวหนังด้วยใต้ผิวหนังจะเจ็บน้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามอันนี้เป็นปัญหาหนักมากนะอาจารย์โอมในทางปฏิบัติจริงๆเพราะเจ้าของบางคนเนี่ยเขาจะถือว่าการที่จะไปจิ้มสุนัขนะมันค่อนข้างยากเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวขอถามอาจารย์อมนิดนึงตอนสมัยอาจารย์อมก่อนจะมาเป็นสัตวแพทย์ยังไม่เป็นเบาหวานนะเพื่อถามว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเห็นอ้วนๆอย่างนี้อาจารย์อมดูร้อนตัวเลยอย่างๆว่าพอปริ่มแล้วเนี่ยร้อยนิดๆแล้วอะน้ำตาจริงๆเหรอคะอาจารย์อมโอ้ต้องเริ่มแล้วนะคะต้องระวังตอนนี้ต้องเริ่มมีการชั่งก็ชั่งอาหารก็คือตอนนี้กลางคืนก็จะพยายามไม่กินทุเรียนโอ้โหไม่กินทุเรียนไม่กินขนมไหว้พระจันทร์ใส่ทุเรียนหมอนทองไข่เค็มแล้วตอนนี้พยายามเลิกต้องอดทนนะอาจารย์อมเพื่อตัวเองพูดอย่างนี้แสดงว่าที่ผ่านมากินมาตลอดเลยไม่เป็นไรค่ะต่อไปนี้เดี๋ยวตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปอาจารย์อมจะกินน้อยลงกินน้อยลงแล้วก็จะผอมลงจะผอมลงจะพยายามนะเดี๋ยวพยายามมาหลายปีแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเรายังไม่ถึงขั้นเบาหวานเดี๋ยวถามอาจารย์อมนิดนึงก่อนที่ขอโทษด้วยครับขอโทษไม่เป็นไรก่อนที่อาจารย์โอมจะมาเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องการฉีดขอนอกเรื่องนิดนึงอาจารย์โอมใช่ค่ะก่อนที่จะจิ้มอาจารย์โอมแบบจิ้มได้เลยไหมอ่ะเข็มฉีดยาไม่กล้าเหมือนกันกลัวตอนแรกแล้วครั้งแรกอาจารย์โอมทำไงอ่ะอาจารย์โอมจำได้ไหมอ่ะเป็นสัตวแพทย์นะที่มาจิ้มเข็มฉีดยาอ๋อต้องตอนเป็นสัตวแพทย์เลยตอนก่อนนั้นไม่เคยเพราะไม่เคยมีหมาเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่เคยฉีดยาหมาตัวเองไม่คิดจะทำด้วยเพราะว่าจริงๆผิดจรรยาบรรณรู้ทันเลยรู้ทันเลยสมัยก่อนหนูจะบอกว่าหนูอ่ะเคยฉีดยากันเห็บหมัดอะค่ะให้หมาตัวเองก่อนที่จะเป็นสัตวแพทย์แล้วแจ้งสัตวแพทย์ที่สภาแล้วล่ะขณะเรียนสัตวแพทย์อยู่ต้องคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับอันนี้สิ่งนี้ไม่ควรทำนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่ว่านี่เรายกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าหนูเลยเข้าใจอารมณ์ของเจ้าของที่ว่าจะจิ้มเข็มลงไปในตัวสัตว์อะอาจารย์โอมช่วยไหมเข็มแรกของหนูใช้เวลา1วันกับหมาพันปักซึ่งหมาพันปักตัวนั้นอ่ะตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้16ปีแล้วนั่นแสดงว่าเข็มเขาเรียกว่ายาอมฤตเป็นยาอมตะยาอมฤตจากน้ำอมฤตตาลัยอะไรแบบเอาเป็นว่าเจ้าของสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานอ่ะต้องเป็นอะไรที่ทำใจพอสมควรนะก่อนที่จะจิ้มลงไปได้แล้วประเด็นคือไม่ได้จิ้มสัปดาห์ละครั้งจิ้มวันละ2ครั้งอ่ะวันละ2ครั้งและที่สำคัญสุดหนูยังพูดไม่จบค่ะจะออกที่สำคัญสุดๆคือเรื่องของอินซูลินเราต้องแบบตอนสมัยเรียนหนูจำได้ว่าอาจารย์สอนมาว่าจะต้องมีการเขย่าขวดจะต้องมีการเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ปกติแล้วก็จะต้องคุยกับเจ้าของให้ชัดเจนเรื่องขีดเรื่องโดสอะไรต่างๆเพราะว่าอินซูลินเนี่ยปริมาณที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันมีผลเลยเพราะว่าคือหลอดมันจะหลอดเล็กๆขวดเล็กๆแล้วการใช้ในแต่ละตัวในแต่ละครั้งอ่ะมันต้องเป็นไมโครกรัมเลยอ่ะใช่คือน้อยมากๆเขาจะเรียกกันภาษาที่ง่ายๆที่ให้ IU ใช่ไหมค่ะให้เจ้าของเข้าใจบอกว่าเป็นขีดเป็นขีดอ้าวใช่ เป็นขีดเลยก็คือขีดหมายถึงว่าในไซลิงในกระบอกฉีดยาค่ะมันจะเป็นขีดนะคะก็คือบอกไว้เลยว่าเอากี่ขีดวันนี้กี่ขีดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห่างกันเพิ่มมาขีดนึงลดไปขีดนึงมันมีผลต่อการที่ร่างกายจะดึงน้ำตาลออกจากกระแสเลือดไปได้เยอะแตกต่างกันทีเดียวดังนั้นอ่ะมันสำคัญใช่ค่ะตอนนั้นคุณหมอกวางเคยฉีดไหมเคยฉีดให้หมาไหมหนูไม่เคยฉีดอินซูลินแต่ฉีดวัคซีนแต่แอบฉีดวัคซีนแอบฉีดยาฆ่าเห็บอะไรให้หมาใช่ไหมใช่มาให้หมาตัวเองด้วยถ้าผมรู้ก่อนหน้านี้ผมจะแจ้งสัตวแพทย์สภาใช่แต่หนูจะรู้สึกได้ว่าตอนนั้นมันลำบากใจมากในการที่แบบจะจิ้มเข็มลงไปเพราะเราคือเรารักด้วยนะคะหมาเราเองด้วยอะไรประมาณนี้ตอนก่อนต้องย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะมองว่าเอ๊ะเนี่ยคุณหมอกวางทำผิดเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่แย่มากทำผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือต้องบอกว่าในบางกรณีต้องเรียนเลยว่าในบางกรณีเนี่ย
ถ้าเป็นสุนัขที่พามายากหรือว่าเป็นสุนัขที่ดุมากๆแต่ว่ายอมเจ้าของเนี่ยบางครั้งคุณหมอก็อาจจะต้องพิจารณาหาช่องทางคือประเด็นของเราคือเราต้องการที่ให้สัตว์ได้รับยาได้รับวัคซีนหรือได้รับยากำจัดเห็บตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเขาต้องได้แต่ว่าการทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถเอายาให้เขาได้คือไม่จำเป็นว่าต้องพามาที่หาคุณหมออย่างเดียวคุณหมอจัดการฉีดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการพาสุนัขเคลื่อนย้ายจากที่ที่เขาอุ่นใจกลับมาในที่คลินิกเนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยหลายๆกรณีคุณหมอจะอนุญาตแต่ว่าต้องสอนแล้วก็ต้องเทรนเจ้าของอย่างค่อนข้างกำชับคือถ้าไม่ยอมถ้าให้บางคนนะให้เจ้าของทำท่าให้ดูแล้วถ้าทำไม่ได้คุณหมอตีเลยนะโอ้โหเคยดูคุณหมอตีไหมไม่เคยเคยแต่ตีเจ้าของตีหมอแต่แหละตีเจ้าของตีเจ้าของนี่แหละคือคุณหมอเป็นคนตีไงแต่ตอนที่เป็นเจ้าของเคยโดนคุณหมอตีไหมไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมเคยแต่ตีหมอเคยแต่ตีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผู้โรคไตเนาะอาจารย์โอมที่ต้องให้น้ำเกลือใต้หนังทุกวันอย่างเงี้ยเจ้าของก็จะต้องเห็นใจดังนั้นก็คืออยากจะเรียนว่าในมีหลายกรณีที่เจ้าของสัตว์เองเนี่ยอาจต้องมีความใจแข็งขึ้นมาในการที่จะทำเพราะมีงั้นเนี่ยต้องพาสุนัขไปแล้วพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์แล้วก็อาจจะต้องไปค่อนข้างบ่อยซึ่งอย่างกรณีเบาหวานถ้าต้องไปทุกเช้าเย็นติดต่อกันตลอดชีวิตต้องใช้คำว่าตลอดชีวิตด้วยเนี่ยเจ้าของอาจจะลำบากใช่แล้วก็ทำให้สุนัขเครียดด้วยสุนัขก็เครียดเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียเวลาค่อนข้างเยอะในกรณีแบบนี้เราก็จะพยายามแนะนำแล้วก็สอนให้เจ้าของสามารถทำเองได้โดยที่ไม่ต้องพามาหาหมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะคุณหมอต้องนัดฟอลโล่เป็นระยะเนื่องจากว่าในกรณีที่การทำงานของตับอ่อนมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าปริมาณขนาดน้ำหนักตัวหรือต่างๆหรือว่าการตอบสนองของยาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนที่เราเคยฉีดในปริมาณเท่านั้นอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมดังนั้นก็จะมีการปรับนะครับก็ต้องมีการมอนิเตอร์เป็นระยะคุณหมออาจจะนัด2อาทิตย์ไปดูมาเจอกันครั้งนึงหรือว่า1เดือนหรือว่า2เดือนเจอครั้งนึงอันนี้ก็แล้วแต่เอาเป็นว่าการจัดการเรื่องเบาหวานนอกจากอาหารก็จะต้องมีการเคร่งในทุกๆเรื่องยาแล้วก็เรื่องการนัดเจาะเลือดด้วยนะคะการ follow up การติดตามผลงานสรุปว่าไม่ทัน1ตอนจริงๆใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องเดียวตอนหน้าในเรื่องของหัวใจและโรคอ้วนนะพอสนุกกับเบาหวานพอกลัวอยู่ตรงนี้วิตกว่าจะยังไงอาจารย์โอมก็เฉียดๆแล้วนะคะเฉียดๆแล้วเดี๋ยวมาพบกับค่าเลือดครั้งหน้าของอาจารย์โอมโอเคค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้กันไปเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารและก็โรคเบาหวานนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาหารของโรคหัวใจและโรคอ้วนนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ